และนี่คือโหมดใหม่ในเว็บไซต์ quizit.com พร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข่าวดีข่าวด่วนข่าวใหญ่สำหรับคุณครูทั่วจักรวาลนะครับที่ใช้เว็บไซต์ quizit.com ตอนนี้ quizit มีโหมดใหม่สนุกสนุกให้คุณครูนำไปเล่นในชั้นเรียนแล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด้นแชร์นะครับในคลิปนี้นะครับทีเด้นแชร์จะพาไปทดลองนะครับและพาไปรู้จักไปเรียนรู้เกี่ยวกับโหมดใหม่ด่านใหม่นะครับหรือโหมดที่ชื่อว่า Masterpieceยอดฝีมือนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนมีอะไรแตกต่างและน่าสนใจจากโหมดเดิมบ้างติดตามกันได้ที่คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเบาๆเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเด้นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับอย่างแรกที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในเว็บไซต์ quizit.com นะครับแนะนำให้รีบสมัครทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ quizit ยังสามารถสมัครได้แบบฟรีๆนะครับสามารถสร้างได้แบบฟรีๆเพราะฉะนั้นนะครับหยุดคลิปนี้เอาไว้ก่อนหรือจะดูคลิปนี้จบแล้วก็ลองสมัครกันนะครับจะสมัครด้วย Google สมัครด้วยอีเมลสมัครด้วยโซเชียลมีเดียต่างๆตอนนี้การสมัครในเว็บไซต์ Quizit เนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่อยากจะชวนก็คืออยากให้สมัครสมาชิกนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมเรื่องที่2นะครับในเว็บไซต์ Quizit เนี่ยที่เดนแชร์นะครับได้เคยทำคลิปวิดีโอไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้พาไปสมัครไม่ได้พาไปสร้างนะครับแต่จะพาไปทดลองเล่นเลยแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Quizit ในเรื่องต่างๆเนี่ยก็ลองมาที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าทีเด้นแชร์หลังจากนั้นก็พิมพ์นะครับ Quizit ได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีเด้นแชร์นะครับเว้นวรรค Quizit ก็จะเจอนะครับคลิปวิดีโอที่ทีเด้นแชร์เคยทำไว้เกี่ยวกับ Quizit นะครับเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับมีประมาณ9คลิปด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะไปค้นดูได้ไม่ว่าจะเป็นการสมัครนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยการนำไปเล่นการสร้างการเล่นทีละข้อนะครับ Quizit แบบโหมดกระดาษนะครับก็ลองไปค้นเพิ่มเติมดูสำหรับท่านที่สนใจนะครับไปครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เว็บไซต์ Quizit กันเลยครับ A few moments later ตอนนี้ผมอยู่ที่คลังเกมของตนเองนะครับหรือว่า My Library ส่วนเมนูต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เนี่ยตอนนี้เว็บไซต์ Quizit สนับสนุนภาษาไทยค่อนข้างจะ 100% แล้วนะครับคุณครูก็สามารถที่จะไปที่เมนู Setting แล้วก็เลือกปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะครับกดคลิกเข้าไปในเกมที่ต้องการได้เลยนะครับวิธีการก็คือเลือกไปในเกมที่ต้องการนะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับเกมที่เขียนว่าสื่อสร้างสรรค์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มเหมือนเช่นเคยนะครับคือเล่นพร้อมๆกันอันแรกด้านซ้ายมือสุดนะครับมอบหมายเป็นการบ้านแล้วก็ Paper Mode ซึ่งในที่นี้นะครับเราจะเลือกไปที่ด้านซ้ายมือสุดนะครับ Start a Live Quiz กดคลิก1ครั้งก็จะมี2อันนะครับแบบคลาสสิกกับแบบ instructor page ก็คือคุณครูควบคุมทีละข้อในที่นี้เราจะกดไปที่คลาสสิกนะครับเมื่อกดคลาสสิกแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับที่เขียนว่า pick your mode นะครับเลือกโหมดที่คุณต้องการก็มีแบบทีมนะครับโหมดคลาสสิกแบบเคสแล้วก็มีอันใหม่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า mastery peak นะครับกดคลิก1ครั้งเป็นรูปนะครับคล้ายๆกับมนุษย์นะครับมนุษย์น้ำแข็งเนี่ยนะครับใส่หมวกแล้วก็ถือธงนะครับเพื่อที่จะไปยังจุดสูงสุดของเกมซึ่งจะเรียกว่าโหมดยอดฝีมือโหมดซูเปอร์ฮีโร่นะครับโหมดที่เราสามารถตั้งชื่อเรียกเป็นภาษาไทยได้นะครับหลังจากที่เรากดแล้วนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าในส่วนของ
Mastery Goal เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้ด้วยว่าต้องการให้เปอร์เซ็นต์การผ่านเนี่ยอยู่ในระดับใดนะครับซึ่งค่าตั้งต้นจะอยู่ที่60ตรงนี้เราสามารถปรับไปจนถึง100เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมลองปรับไปที่100เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเลือกโหมดนะครับปรับนะครับเป้าหมายที่ต้องการนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Continue ได้เลยนะครับหลังจากที่กดที่ Continue แล้วนะครับผมจะขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียน2คนนะครับกด Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการวางในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างรวดเร็วนะครับนักเรียนก็จะใส่แต่ชื่อเล่นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณครูคัดลอกเกมที่ติดโค้ดมาแล้วนี่นะครับหน้าตาของฝั่งนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มีการตั้งค่าเกมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเอาเสียงข้อความเพลงเอฟเฟกต์เสียงนะครับอันนี้ผมไม่ปรับนะเราสามารถปรับนะครับตั้งค่าตัวละครโดยการกดที่ปุ่มแรนดอมตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ชื่ออย่างเช่นผมกดเริ่มนะครับหลังจากนั้นก็จะขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียนอีกสักหนึ่งคนนะครับเป็น2คนตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับฝั่งของคุณครูกดเริ่มต้นเกมนะครับไปหน้าปกตินะครับจนถึงหน้าตรงนี้นะครับหน้าที่นักเรียนจะเข้าเล่นเกมซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนเข้าไปที่ quizit.com แล้วใส่โค้ดใส่ชื่อเล่นก็ได้นะครับหรือจะแชร์ไปตามลิงก์นะครับ Google Classroom นะครับ Psychology หรือว่าแม้กระทั่งแชร์ QR code ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณครูมีLINE application Facebook Messenger ที่เป็นกรุ๊ปอยู่เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง Padlet เองเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนโดยการกดไปที่ปุ่ม joinmyquiz.com ตรงนี้ได้มันก็จะติดรหัสโค้ดไปด้วยเวลานักเรียนกดลิงก์นักเรียนก็จะใส่แต่ชื่อเล่นเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นผมใส่ชื่อนะครับแล้วกดตรงนี้ผมจะไม่เปลี่ยนตัวการ์ตูนนะครับแล้วกดเริ่มตอนนี้คุณครูก็จะเห็นว่ามีนักเรียน2คนนะครับเข้ามาร่วมนะครับสังเกตได้ว่าตัวการ์ตูนเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้นะครับมีชื่ออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีรูปถังขยะตรงนี้หมายถึงว่านักเรียนอาจจะมีการตั้งชื่อที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะครับเอาชื่อของคนนู้นคนนี้มาแล้วคุณครูบอกว่าไม่ให้ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณครูก็สามารถที่จะรีมูฟนะครับนักเรียนคนนั้นออกได้แล้วก็ให้เข้ามาใหม่โดยใช้ชื่อที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นชื่อที่ชื่อเล่นก็ได้หรือจะเป็นชื่อนามแฝงก็ได้ที่ไม่ผิดกฎกติกาที่ได้ร่วมกันตกลงเอาไว้นะครับหลังจากแบบนี้แล้วนะครับเราจะไปกดสตาร์ทเกมพร้อมๆกันพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดสตาร์ทกันเลย 2000 years later ก่อนที่จะเริ่มต้นเกมนะครับอันนี้พากลับมาที่หน้าของนักเรียนนิดนึงนะครับหน้าของนักเรียนก็จะมีคำว่าคู่มือเดินป่าคะแนนสูงสุดชนะลองตอบผิดอีกครั้งนะครับลองตอบผิดอีกครั้งเป้าหมายความชำนาญ 100% นะครับตรงนี้แล้วก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตเล่นแบบทดลองแล้วสลับหน้าจอกลับไปกลับมานะครับอาจจะมีกลับไปกลับมาเล็กน้อยนะครับต้องขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องสลับกลับมาให้เห็นด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาครับอันนี้หน้าจอของคุณครูนะครับสามารถกดฟูลสกรีนได้ด้วยนะครับขออนุญาตกดฟูลสกรีนตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมได้ยินเพลงนี้แล้วผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งทุกท่านนึกถึงเหมือนกันไหมครับนั่นก็คือการ์ตูนกังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้าผมนึกถึงเลยนะไม่แน่ใจว่าหลายท่านนึกถึงเพลงอะไรก็คอมเมนต์นึกถึงการ์ตูนหรือว่านึกถึงเรื่องอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของคุณครูนะครับหน้าจอของนักเรียนเป็นแบบนี้ครับนี่เลยมาลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองตอบไปพร้อมกันนะนี่นะครับปึ๊บสมมุติว่านักเรียนตอบถูกนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีการขยับนะครับมีการขยับตรงนี้สังเกตดูนะครับว่านักเรียน2คนเนี่ยจะมีการแรนดอมข้อที่ไม่เหมือนกันด้วยนะโอเคนะครับเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับลองดูนะนี่นะครับเห็นไหมครับขยับนะครับมาอยู่ด้วยกันละตอนนี้โอเคมาลองตอบดูนะครับโอเคฟรีปิตี้เบรกปึ๊บโอเคนะครับโอเคนะครับก็จะมีเหมือนอุโมงค์พอเข้าอุโมงค์แล้วก็จะมีให้นักเรียนที่ถึงอุโมงค์เนี่ยมีการนำค้อนนะครับหรือว่าสิวเนี่ยไปข้อที่ก้อนหินนะครับแล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีภารกิจให้ทำด้วยยางลบกำจัด1ตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวช่วยในการแบบได้กำจัดตรงนี้บางครั้งนักเรียนก็จะได้ตัวช่วยในของเกมด้วย
หรือจะได้ทำภารกิจเพื่อกลับมาเล่นเกมต่อด้วยเดี๋ยวเราดูให้จบไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนี่นะครับมาลองอันนี้บ้างโอ้ยางลบอีกละอันนี้บ้างโอเคเจอแล้วครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดตัวเลือกออกเนี่ยก็จะมีภารกิจให้นักเรียนทำแบบนี้นะครับมาลองดูนะครับอันนี้ก็จะต้องหลบก้อนหินนะนี่นะครับปื๊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 บโอ้ยนี่นะครับหล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 บถ้าเกิดนักเรียนเล่นในสมาร์ทโฟนก็จะต้องกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่เขามีมาให้เย้นะครับก้าวผ่านการถล่มได้แล้วไปกันต่อนะครับปื๊ดดื้อเกมตอบคำถามบุ๊กเก็ตแล้วก็ควิสไลท์โอเคอันนี้เลือกบิงคิวแมนวิงโก้นะครับซิปเกรดนะครับโอเคอันนี้อาจจะโดนหลอกได้นะข้อนี้นะครับสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับมาไปเข้าอุโมงค์หนึ่งอันแล้วฮิวแมนวิงโก้อันไหนยังไม่ได้เลือกบ้างอันนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันอันตรายนะครับมาเจอค้างคาวละยิงค้างคาวนะครับอันนี้เราจะปล่อยพลังนี้ครับปึ๊บโอ้เย่เอาชีวิตรอดได้แล้วมาโอ้ยแผ่นดินเลื่อนอ๋อนี่แก้แผนภาพด้วยนะครับโอ้เจ๋งนะผมว่าเฮ้ยอันนี้ยังไม่เนี่ยอ๋อเลื่อนอย่างนี้เหรออ๋อนี่ถูกแล้วนะครับเมื่อกี้ปึ๊บเย่นะครับเย่ได้แล้วนะครับโอ้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับสิบเกตอ้าวเลือกผิดซะงั้นนะครับอ๋อต้องดูตรงนี้นะเทคนิคการสอนที่เคลื่อนนะครับ creative tension โอเคอันนี้ยุบย่อไปละสิบเกตไปสอบออนไลน์โซครีเอทีฟควิซิตโอเคซิปเกตโอ้ยเลือกผิดอีกละลืมดูรูปภาพนะครับเห็นไหมครับว่าข้อไหนที่เราตอบไม่ถูกมันจะวนจนกว่าเราจะตอบถูกนะครับเพราะว่าคำที่บอกว่ามาสเตอร์พีคเนี่ยคือถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายไว้100เนี่ยก็จะต้องตอบให้ครบเรียบร้อยด้วยนะครับเย้นี่นะครับมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับท็อปสกอร์จะเป็นมีนานะครับนี่เลยนะครับประสบการณ์นี่ผมให้ยอดเยี่ยมเลยนะนะครับสุดยอดเลยนี่นะครับก็จะมีผลสรุปคะแนนตรงนี้มานะครับจะคล้ายๆอันเดิมๆด้วยนะครับนักเรียนจะเป็นยังไงบ้างนะครับนักเรียนมาดูฝั่งนักเรียนบ้างนะครับฝั่งนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความแม่นยำอยู่ที่เท่าไหร่แน่นอนครับ100อยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งไว้100นักเรียนจะต้องถ้าเกิดตอบผิดจะได้ตอบซ้ำจนกว่าจะครบนะครับคะแนนถามซ้ำคะแนนเบิกทางเวลานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดตรงนี้มาให้รีวิวเพิ่มเติมเป็นแฟลชการ์ดด้วยนะครับนักเรียนสามารถเรียนรู้ซ้ำได้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับในโหมด Smart Theory Peaks นะครับในเว็บไซต์ Quizit นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นรายงานนะครับของฝั่งคุณครูก็สามารถที่จะดูแบบละเอียดได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถดูได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีการได้คะแนนเท่าไหร่นะครับค่าความถูกต้องเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะกดดูตรงนี้หรือจะดูรีพอร์ตย้อนหลังได้นะครับคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มเสียงหัวเราะและเสริมความรู้เสริมความเข้าใจให้กับเนื้อหาที่คุณครูสอนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีอย่าเพิ่งเชื่อเพียงแค่ดูคลิปนี้จบฟังทรงต่อนะครับ Mastery Peak ถึงห้องเรียนทั่วประเทศไทยและทั่วจักรวาลด้วยนะครับและฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับ